ท่านผู้ฟังการฝึกจิตนะครับมีประโยชน์สูงมากแต่ว่าต้องฝึกให้ถูกแนวทางของอริยะคือแนวของพระพุทธศาสนาให้เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็จิตดวงนั้นก็จะมีอานุภาพมากแม้ว่าขณะที่เรากำลังฝึกฝนให้เป็นไปตามแนวทางของวิปัสสนาก็ยังเป็นจิตที่สามารถต้านทานเรื่องคุณไสยได้เรื่องนี้มีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายแก้วนายแก้วนี่เคยบวชพระแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานมาตลอดพอสึกออกไปก็ไม่เคยทอดทิ้งแนวทางถึงแม้ว่าการงานที่เขาทำนั่นมันก็ออกจะเป็นฝ่ายเหมือนกับตรงข้ามกับเรื่องของกุศลคือเขาไปทำงานส่งคนไปต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าเขาก็รู้จักระมัดระวังประคองจิตตัวเองให้เป็นไปตามทำนองครองธรรมอยู่เสมออยู่ต่อมาเขาก็รู้จักกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งความใกล้ชิดและรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้เขาเกิดความสงสารแล้วก็ผูกพันก็กลายเป็นความรักจนนำไปสู่การได้เสียเป็นสามีภรรยากันแล้วก็อันนี้เป็นไปตามความมุ่งหมายความต้องการของแม่ของฝ่ายหญิงที่ใฝ่ใจหมายปองนายแก้วนี่อยากจะได้นายแก้วเป็นเขยมานานแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้ลงเอยง่ายดายอย่างนั้นเพราะว่าญาติของฝ่ายหญิงเนี่ยคอยกระเซาเย้าแย่ยุแยงให้เกิดความหวาดระแวงว่าผู้ชายทำงานแบบนี้ส่งคนไปนอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยดีหรอกนะระวังเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายให้ฝรั่งมั่งเดี๋ยวไม่ช้าก็เป็นเอดส์แล้วแม่กับลูกสาวก็ชักลอยตามเกิดความหวาดกลัวไปตามเสียงญาติของตัวแต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้โดยที่ในแก้วนี่พาหญิงสาวกลับบ้านแล้วก็พาเท่าแก่มาเป็นสักขีพยานผูกข้อไม้ข้อมือให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต้องรอเลิกงามยามดีเสียก่อนตอนที่แยกกันอยู่เพราะจะรอเลิกงามยามดีเนี่ยฝ่ายญาติของผู้หญิงก็คอยยุแย่ว่าเสียท่าโดนเขาหลอกเอาแล้วละผูกข้อไม้ข้อมือแล้วยังไม่มาอยู่ด้วยกันเลยพอถึงวันเลิกดีก็จะมารับไปขายอะสิตามแผนการว่าอย่างนั้นแม่ของผู้หญิงก็ได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความกับตำรวจตั้งข้อหาชายหนุ่มพรากผู้เยาว์ตำรวจแล้วก็ไม่ยอมเอาความให้เพราะว่าถือว่าไม่ได้เรื่องได้เกิดในท้องที่ตัวเองก็เลยพากันมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสอบสวนไปสอบสวนมาก็ไม่เห็นเลยว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจะไปขงไปขายอะไรก็เลยไม่ยอมเอาความให้เหมือนกันทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยไปแจ้งความตำรวจมั่งไปแจ้งความผู้ใหญ่บ้านบ้างเนี่ยเรื่องนี้ไปได้ยินเข้าหูนายแก้วแต่นายแก้วก็ไม่ถือเพราะว่ารู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขายังไม่รู้ความก็เชื่อตามแม่ไปเท่านั้นพอถึงวันกลับไปทำงานเป็นวันได้ฤกษ์ได้ยามที่ว่าก็มุ่งตรงไปบ้านผู้หญิงเพื่อจะขอรับตัวกลับแต่ฝ่ายหญิงโดนญาติเอาตัวไปซ่อนไว้ไม่ยอมให้ติดตามนายแก้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สองสามครั้งก็ไม่สามารถจะพบภรรยาของตัวได้ก็เลยตัดใจหลีกทางอย่างไม่อะไรใยดีตั้งแต่นั้นมาแกก็อาศัยกรรมฐานสมานแผลหัวใจพอคิดถึงภรรยาสาวขึ้นมาทีไรก็สอนตัวเองว่านี่มันเป็นกฎแห่งกรรมมันสร้างให้เป็นอย่างนี้นะบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นอดีตนะจิตมันขาดสติก็หลงนำไปสัญญาในอดีตมาคุ้นคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวสร้างทุกข์สร้างโทษให้กับตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาอุปาทานเพราะว่าความจริงมันเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแต่ละขณะก็ไม่ควรจะยึดถือความคิดที่ปรุงแต่งของตัวเองเมื่อเขาเฝ้าดูจิตรู้ทันความคิดและสัจธรรมของความคิดก็สามารถเปลื้องความทุกข์ระทมไปได้นะแต่ละเวลาที่มีสตินึกขึ้นได้แม้ว่าการกระทำอย่างอื่นก็ล้วนแต่นำมาเป็นมหาสติปัฏฐานมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำงานไปด้วยระวังจิตของตัวไปด้วยคุ้มครองระแวดระวังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกสัมผัสก็ไม่ให้รับมาปรุงแต่งนะให้ใจตัวเองร้อนจิตชีวิตก็เลยไม่ได้ทุกข์ระทมเพราะว่าความผิดหวังแต่ประการใดนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน บอกไว้ครับบัณฑิตย่อมรู้จักวิธีคุ้มครองรักษาตนเองฝ่ายแม่ของผู้หญิงพอเรื่องกลับกลายเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกโกรธแค้นนายแก้วเหลือเกินหาว่านายแก้วเนี่ยทอดทิ้งลูกสาวตัวเองพอได้แล้วไม่เหลียวแลเป็นคนหลอกลวงพูดจาสับปรับหาความแน่นอนไม่ได้ว่าอย่างนั้นทั้งที่ตัวเองเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาเองเสร็จแล้วก็ไปว่าจ้างหมอไสยศาสตร์เอารูปถ่ายวันเดือนปีเกิดของนายแก้วไปให้เขาประกอบพิธีด้วยบรรดาหมอที่เขาเล่าลือกันว่าเก่งอยู่ที่ไหนถ้าแกรู้เป็นต้องไปหาไปจ้างวานให้ทำของใส่นายแก้วเนี่ยหมดเงินไปหลายสตังค์นายแก้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยการคุ้มครองทวารทั้งหกของตนเองอยู่เป็นประจำอย่างนั้นจิตก็มีพลานุภาพเหลือประมาณกลายเป็นกำแพงปิดกั้นสิ่งชั่วร้ายที่จะแทรกแซงเข้ามาหาคุณไสที่ถูกปล่อยออกมาก็สะท้อนกลับไปอย่างรุนแรงจะกลับไปหาเจ้าของเขาก็มีวิชาดีคุ้มครองตัวเองก็เลยสะท้อนกลับไปหาผู้จ้างวานซึ่งจิตของแกเต็มไปด้วยโทสะโมหะมันก็เลยง่ายต่อการที่ของชั่วร้ายจะแทรกเข้าไปได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ของผู้หญิงที่จะแต่งงานกันในแก้วเนี่ยก็กลายเป็นคนเสียสติปั๊มๆเป๋อๆพูดจาละเมอเพ้อพกอยู่คนเดียวเคยเดินเหินคล่องแคล่วก็กลับกลายเป็นเดินทื่อยังก็โดนผีสิงเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบผู้เห็นเข้าทำนองให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วชาวบ้านเขาก็รู้ว่าสาเหตุอะไรที่แกกลับกลายเป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากเรื่องอะไรนะชาวบ้านเขาก็รู้กันทั่วนี่คือพลานุภาพของจิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีพลังเหนือไสยเวทนะมันจะเหนืออย่างนี้แล้วก็ทำงานป้องกันภัยพิบัติด้วยอาการอย่างนี้จิตที่เห็นจิตอยู่เสมอจะไม่มีความหลงต่อสิ่งกระทบนะแล้วมันจะไม่ไปหยิบไปฉวยอะไรมายาอะไรเข้ามาใส่ตัวเองเปรียบเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเจองูพิษก็ไม่หลงเข้าไปกอดจูบลูบคลำทั้งไม่ตกใจจนกระโดดเข้าไปทำร้ายมันด้วยมือเปล่าก็เลยไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษคนเสียสติที่อาจจะเห็นงูพิษเป็นหมาที่น่ารักน่าอุ้มตัวหนึ่งกระโดดก็ไปอุ้มงูก็กัดเอานะคุณไสที่ถูกนักไสยเวทปล่อยออกมาจะอาศัยมายาหลอกให้ผู้กระทำหลงรับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเฝ้าดูจิตใจไม่เคยคุ้มครองทวารตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนักไสยเวทเป็นบ้าหรือตายก็เยอะแล้วจิตของนักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงมีพลานุภาพอย่างนี้ยิ่งจิตดวงนั้นเป็นจิตพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยิ่งมีตบะเดชะเหนือเทวดาอินพรหมเรื่องนี้ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นตัวอย่างเป็นที่รู้กันโดยทั่วว่าท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยเป็นอุบาสกที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนามากเป็นคนใจบุญสละทรัพย์เป็นจำนวนมากสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นสถานที่กว้างขวางมากเล่ากันว่าเวลาท่านอนาถบิณฑิกะกับนางวิสาขาไปวัดไม่เคยไปมือเปล่าหรอกถ้าไปช่วงก่อนเพลก็มักจะหาของที่ขบฉันได้ไปถวายพระถ้าเลยเพลไปแล้วก็มีพวกน้ำปานะหรือไม่ก็เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างใดอย่างหนึ่งถือติดมือไปถวายพระของทุกอย่างก็ล้วนแต่หาของดีๆทั้งสิ้นแม้แต่ในบ้านของท่านก็ตั้งโรงทานไว้ทุกวันแล้วก็จะมีนักพรตทุกลัทธิศาสนาทั้งคนลำบากยากจนไปรับอาหารที่หน้าบ้านท่านเป็นประจำการตั้งโรงทานให้อาหารแก่คนไร้ที่พึ่งและนักพรตนี้ก็มีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคนที่ไปเที่ยวที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูเขาจะพากันหลั่งไหลไปอาบน้ำบูชาเทพเจ้ากันที่นั่นวันเป็นหมื่นๆคนเลยยังมีมหรสพนั่นเป็นโรงทานเก่าของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเสร็จแล้วคุณสมบัติที่เล่าเรื่องนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าเข้าไปเที่ยวที่ในอินเดียเนี่ยไปเห็นเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเอาข้าวปลาอาหารมาวางไว้หน้าร้านหลายหม้อพวกนักพรตลัทธิต่างๆและคนขอทานจะถือภาชนะเข้าแถวไปรับเป็นแถวยาวเห็นแล้วทำให้นึกถึงท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสมัยพุทธกาลเพราะว่าท่านเศรษฐีตั้งใจทำบุญให้ทานมาตลอดต่อมาก็ถูกวิบากกรรมเก่าชาติไหนไม่รู้ ตามมาทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากร่อยหรอลงไปด้วยเหตุสองประการคือผู้ที่กู้ยืมเงินไปเป็นจำนวนมากไม่ยอมชดใช้คืนแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้ริมแม่น้ำถูกน้ำเซาะตะลิ่งจนกระทั่งจมหายไปในน้ำหมดเสาะหายังไงก็หาไม่เจอแต่ถึงจะลำบากยากจนยังไงท่านเศรษฐีก็ไม่เคยทอดทิ้งการให้ทานเพียงแต่ว่าเคยให้แต่อาหารดีๆก็กลายเป็นอาหารพื้นๆแม้ถวายพระพุทธเจ้าก็ถวายอาหารพื้นๆที่พอเสาะหาได้ตามกำลังสติปัญญาที่บ้านท่านเศรษฐีนี่มีเทวดารักษาบ้านอยู่เจ้าที่เจ้าทางสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูเป็นเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิแต่ว่าไม่ทราบทำบุญอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นเทวดากับเขาเกิดเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าและพระสาวกมากเพราะว่าถ้าท่านเศรษฐีนิมนต์พระมาบ้านนี่เทวดาตนนี้จะต้องรีบหนีออกจากบ้านทุกทีเพราะไม่สามารถทนทานกับพลานุภาพทางจิตของพระอริยเจ้าได้นะถ้ามีความนับถือเลื่อมใสก็น่าจะอยู่ได้แต่ว่านี่ไม่มีเทวดาองค์อื่นนี่ยังเข้ามาฟังธรรมมาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าทุกวันแต่เพราะจิตใจเทวดาตนเนี้ยเกิดต่อต้านก็เลยถูกพลังของพระอริยเจ้านี่แผดเผาจนก็ต้องหอบลูกจุงเมียหนีออกนอกบ้านไปทุกทีเวลาพระมาฉันมาสวดที่บ้านเมื่อเห็นท่านเศรษฐีทำบุญให้ทานทุกวันก็รำคาญตารำคาญใจเหลือประมาณแต่ไม่สามารถจะว่ากล่าวอะไรได้เพราะว่าท่านเศรษฐียังมั่งมีสมัยนั้นนะถึงว่ากล่าวก็คงไม่เชื่อทีนี้พอเห็นเศรษฐีตกยากเต็มทีแล้วเทวดาตนนี้ก็เลยได้ทีพอถึงกลางคืนก็ไปปรากฏตัวให้เศรษฐีเห็นในห้องนอนลอยตัวอยู่เหนือพื้นท่านเศรษฐีก็ถามว่าใครอะเราเองอะท่านเศรษฐีเราเป็นเทวดารักษาบ้านของท่านไงมีธุระอะไรแล้วถึงได้มาปรากฏตัวให้เราเห็นวันนี้มีเรื่องสำคัญต้องการมาเตือนท่านเป็นพิเศษอยากจะพูดมานานแล้วแต่ไม่กล้าวันนี้เดี๋ยวขอพูดสักหน่อยเป็นไงเป็นกันว่ามาที่มีอะไรจะพูดอะไรก็ว่ามาจะฟังคือมันอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐีท่านน่าจะระลึกนึกถึงความหลังสมัยมั่งมีสีสุขดูบ้างตอนที่มีเงินทองเยอะเนี่ยท่านใช้เงินทองไม่เป็นเลยสุรุ่ยสุร่ายเกินเหตุอะไรกันนักกันหนากับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้เงินทองแจกจ่ายให้พระพุทธเจ้าให้พระสาวกทำบุญนั่นทำบุญนี่มากจนเกินพอดีแล้วเห็นไหมผลเป็นยังไงถ้าพระพุทธเจ้าดีจริงสมคำเอ่ยอ้างแล้วทำไมตัวท่านเศรษฐีถึงยากจนลงล่ะพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้คนว่าใครก็แล้วแต่ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและสาวกนี่จะประสบแต่ความรุ่งโรจน์มีบุญกุศลมหาศาลส่งผลให้เงินไหลกองทองไหลมาไม่มีอดไม่มีอยากแล้วลองคิดดูสิทำไมเดี๋ยวนี้ท่านถึงยากจนทำไมถึงอดอยากใช่ไหมพอแล้วท่านเศรษฐีไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่ท่านจะใช้จ่ายเงินทองแบบนั้นน่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ท่านตั้งใจทำมาหากินเถอะเลิกทำบุญให้ทานกับพระสักทีเถอะแล้วท่านจะตั้งตัวเป็นเศรษฐีขึ้นมาอีกแน่นอนเลยนี่คือคำเตือนด้วยความหวังดีของเรานะเพราะว่าเราดูท่านเศรษฐีมานานแล้วสงสารจริงๆคำพูดที่ท่านจะพูดกับเรานี่หมดแล้วหรือยังเทวดาหมดแล้วล่ะเราห่วงเฉพาะเรื่องนี้แหละท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเถอะท่านเศรษฐีก็บอกไอ้เทวดาโง่เอ้ยเทวดาโง่โง่อย่างเจ้านี่ต่อให้พากันมาพูดกับเราสักพันคนหมื่นคนก็อย่าหวังเลยว่าจะทำให้เราหวั่นไหวได้เจ้าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเทวดาอย่างเจ้านี่ไม่เหมาะสมที่จะอาศัยบ้านของเราเสียแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะให้เทวดาเร็วๆอย่างนี้มาเฝ้าบ้านให้ไปเลยรีบไปรีบออกจากบ้านของเราเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยวาจาขับไล่จากปากของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นผู้บรรลุโสดาบันมีพลานุภาพร้อนแรงเหมือนไฟประไลกันสามารถแผดเผาสรรพสิ่งให้ย่อยยับในพริบตาเทวดาทนไม่ไหวรีบอุ้มลูกจูงเมียเพ่นออกจากบ้านเศรษฐีแทบไม่ทันนี่แหละครับอนุภาพจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยเหนือกว่าเทวดาขนาดไหนคืออำนาจจิตของคนที่ฝึกฝนมากคือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีบุญมากด้วยมีบารมีเป็นถึงเศรษฐีแล้วก็ปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งตัวเองได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะขนาดแค่คำพูดแค่นั้นนะเทวดายังต้องหนีไปเลยถึงจะเป็นคนธรรมดาก็แล้วแต่ครับนี่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตของบุคคลนะครับซึ่งได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วย่อมมีพลังแน่นอนท่านผู้ฟังการสวดมนต์แผ่เมตตาการนั่งกรรมฐานช่วยแก้ปัญหาของชีวิตได้เยอะนะครับหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมหรือว่าพระธรรมสิงหบุราจารย์เจ้าอาวาสวัดอัมพวันสิงห์บุรีเนี่ยท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งในแง่ของคุณธรรมแล้วก็ในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ท่านได้เล่าเรื่องของนายกุศลนามแก้วที่ใช้ธรรมะแก้ปัญหาชีวิตจนประสบผลสำเร็จเผด็จกรรมร้ายๆออกได้หมดคือนายกุศลนามแก้วเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วจะตายอยู่แล้วทำพืชไร่อยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแกทั้งทำไร่ทั้งเลี้ยงสัตว์ปรากฏว่ามีเหยี่ยวมีกามารบกวนขโมยก็มาลักของตัวเองก็ป่วยเป็นโรคหัวใจเขาก็นั่งกรรมฐานสวดมนต์ช่วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยไม่ต้องให้พระช่วยโรคหัวใจนี่ทำอะไรก็เหนื่อยคิดอะไรก็เหนื่อยถ้าคิดมากตายเลยหรือถ้าโกรธมีโอกาสตายแกก็สวดมนต์เจริญกุศลภาวนาอยู่9เดือนปรากฏว่าโรคหายไป 90% แล้วเหลืออีกแค่ 10% ถึงจะเป็นปกติหมอสงสัยบอกหายได้ยังไงมีแต่จะตายเท่านั้นแต่ในคนนี้กลับหายเพราะว่าแกสวดมนต์การสวดมนต์นั้นสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อต้องการให้มีสติช่วยตัวเองได้หลวงพ่อจรัญท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าคนมาที่วัดอัมพวันเนี่ยดีแต่มาให้พระช่วยไม่ช่วยตัวเองเลยไม่สนใจปฏิบัติกรรมฐานมากันเพื่อจะปฏิบัติแลกเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้านี่ไม่ได้ผลสักรายว่าอย่างนั้นคือเหมือนเอาการปฏิบัติมาแลกกับผลที่จะเกิดเนี่ยนะในกุศลเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้มาวัดเลยแต่เขาทำตามที่หลวงพ่อจรัญบอกวิธีการอย่างนั้นเขาช่วยตัวเองได้หลวงพ่อบอกว่าโยมกุศลที่ตั้งใจจริงโรคหายไปเลยเขาขอหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าวันนี้ส่งไปให้เขาแล้วต้องช่วยตัวเองต้องสอนตัวเองที่จังหวัดอุทัยธานีมีลุงคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วจะอยู่ได้3 ปีถ้าไม่ผ่าต้องตายปีนี้จะเอายังไงก็เลือกเอาตัดสินใจเสียลุงคนนั้นก็คิดว่าคนเรายังไงก็ตายหมอก็ต้องตายปู่ย่าตายายตายทั้งนั้นก็เลยบอกว่าเอาผมยังไม่ผ่าหนีมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันหลวงพ่อบอกว่าอาตมาก็ไม่รู้ปฏิบัติกรรมฐานได้7 วันเขาก็กลับไปหาหมอหมอตรวจแล้วมะเร็งหายไปเลยต้องช่วยตัวเองอย่างนี้สิมากันที่นี่190มาให้พระช่วยให้แผ่เมตตาทั้งนั้นแต่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองเลยหนังสือมหาเมตตาใหญ่เนี่ยมีมานานแล้วไม่มีคนสนใจเป็นบทสวดมนต์ของเทวดาที่ต้นพิกุลที่มาสอนแม่ชีก้อนทองปานเนนให้สวดมนต์ที่ศาลาหลังเก่าเนี่ยอาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมา2 หน 3 หนแล้วนะเรื่องเทวดาต้นพิกุลที่หลวงพ่อจรัญเล่าให้ฟังเนี่ยแม่ชีก้อนทองปานเนนที่ว่าเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกตายอายุ90กว่ามาอาศัยศาลาอยู่วัดนี้มาปี2500สมัยนั้นยังไม่มีสำนักชีปรากฏว่ามีเทวดามาชวนสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนเทวดานี่เขามีเรื่องอะไรไม่รู้จากบนสวรรค์ได้รับโทษ100 ปีเขามาสิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลที่วัดหลวงสมานวรรณกิจอธิบดีกรมป่าไม้มาดูบอกว่าต้นพิกุลต้นนี้อายุเป็น1,000 ปีเลยต้นลูกยังอยู่ข้างโบสถ์แต่เขาบอกว่าเขาต้องโทษมาให้มาอยู่ที่นี่100 ปีเขาก็บอกให้เสร็จว่าเขาจะพ้นโทษวันไหนพอครบกำหนดเวลา9:45 น.ต้นพิกุลโค่นคลืนเลยไม่ต้องมีลมหมดอายุเทวดาหลวงพ่อจรัญบอกว่าได้ตำราจากเทวดาไว้เยอะเพราะจดเขาไว้ให้แม่ชีถามเทวดาว่าชวนสวดมนต์ทุกบ้านหรือเปล่าเทวดาเนี่ยไปทุกบ้านไหม ก็ได้คำตอบว่าไม่ทุกบ้านหรอกบ้านไหนตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระไว้สะอาดปูผ้าขาวไว้แล้วเจ้าของบ้านสวดมนต์ทุกวันเทวดาจะลงบ้านนั้นเลยถ้าบ้านไหนเอาเด็กไปนอนห้องพระทำสกปรกเลอะเทอะเห็นเป็นที่เล่นเทวดาไม่เข้าบ้านนี้นะหลวงพ่อจรัญบอกว่าถ้าเชื่อก็เอาไปไม่เชื่อก็ไม่ต้องเอาบอกบางแห่งนี่ห้องพระสกปรกเหลือเกินโบราณเขาบอกว่าที่ไหนสกปรกนี่สัตว์นรกมาเกิดนะแล้วก็ในบ้านเนี่ยจะยุ่งเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากฟ้องร้องกันวุ่นวายเป็นกฎแห่งกรรมบ้านชนิดนั้นนะไปดูห้องพระสกปรกหิ้งพระสกปรกนะบ้านไหนทำใจสะอาดนี่นักปราชญ์มาเกิดคนดีก็จะมาเกิดมาประเสริฐในบ้านนั้นนะเทวดาบอกว่าบ้านใครมีพระพุทธรูปไม่ต้องไปปลุกเสกท่านหรอกมันสวดมนต์ไหว้พระเทพจะสิงในองค์พระหลวงพ่อบอกได้ตำราเลยจำมาจากที่เทวดาบอกไม่ต้องไปรอให้ที่ไหนปลุกเสกหรอกเอามาจากร้านก็ได้แต่ว่าต้องสวดมนต์นะไอ้ที่ผีเข้าไปสิงไปแทรกเพราะไม่สวดมนต์ถ้าสวดมนต์มันสวดมนต์แล้วรับรองได้เทวดาสิง 100% บอกว่าหลวงพ่อโสธรที่8 ริ้วมีเทวดารักษาเป็นหมื่นได้เงินทองมากมายเป็นพันล้านวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระนอนจักรีวัดชัยโยวัดบ้านแหลมวัดไร่ขิงอันนั้นน้อยกว่าที่หลวงพ่อโสธรนะไม่ใช่ทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์นะเทวดาเขารักษาองค์พระนะทำให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเทวดาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะทองเหลืองหลวงพ่อจรัญถามเทวดาว่าคนเนี่ยมีเทวดารักษาไหมเขาบอกว่ามีทุกคนถ้าคนไหนจิตใจดีเทวดาบัณฑิตรักษาถ้าจิตใจเลวเทวดาสามเทวดาพันรักษาบ้านนั้นเถียงกันไม่เลิกยุให้รำตำให้รั่วไปมีเรื่องหน่อยเดียวมันก็ยุให้ใหญ่โตขึ้นมานี่มันเข้าสิงคนถ้าหากว่าญาติโยมกลับมาสวดมนต์ไหว้พระเสมอเทวดาพันเทวดาชั่วนี่จะออกจากจิตใจของโยมไปเทวดาบัณฑิตก็จะมาอาศัยอยู่จะสร้างความดีในงานการของท่านจะทำให้เจริญสร้างความดีสู่อาคารบ้านเรือนทุกอย่างทีนี้กลับมาเรื่องของโยมกุศลที่ว่าเนี่ยแกทำไร่ไว้เยอะมีทั้งพืชไร่สัตว์เลี้ยงปรากฏว่ามีสัตว์มากวนคนก็มาเบียดเบียนลักข้าวลักของมีโรคภัยไข้เจ็บโยมกุศลก็บอกว่าตั้งแต่สวดมนต์เจริญกุศลภาวนาทุกวันตลอดมาโรคหัวใจรั่วหายไป 90% ไอ้คนที่เคยเบียดเบียนจะทำร้ายแกกลับมาเป็นมิตรหมดพูดจาดีเป็นเพื่อนเป็นพวกกันสัตว์ร้ายที่เคยมากวนพืชไร่ไม่มีมากวนเลยนี่เขาบอกมาอย่างนี้หลวงพ่อจรัญท่านบอกอาตมาก็ขออนุโมทนากับเขาเพราะว่าเขาเป็นโรคร้ายและหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เขาเกิดปิติยินดีบอกให้หมอทราบว่าได้สวดมนต์แล้วก็เจริญกุศลภาวนาคนร้ายที่เคยมาลักของที่บ้านเขาก็เลิกเลยไม่มาลักอีกต่อไปจนกระทั่งบัดนี้นี่อานิสงส์หลวงพ่อจรัญบอกว่านี่ฝากให้ไปคิดนะไม่ใช่ฝากให้ไปทำคิดได้ก็ทำคิดไม่ได้ก็อย่าไปทำมันเสียเวลาพโยมไม่มีศรัทธาก็อย่าทำไม่มีจิตเป็นกุศลอย่าทำนะเดี๋ยวไม่ได้ผลจะมาด่าพระเวลาแผ่เมตตานะโยมถ้าเรานั่งกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้ศัตรูมาเป็นมิตรให้ชีวิตเราสดชื่นต่อไปจะมีประโยชน์เหลือเกินแล้วจะดูเถอะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแปลกๆไม่มีอะไรดีเท่ากับบทสวดพาหุงมหาการุณิโกนี่นะคนไม่สวดกันเองสวดนี่ต้องการให้มีสติดีสวดต้องการให้ระลึกเหตุการณ์ในชีวิตได้สวดแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายถ้าจำเป็นจะตายมันก็จะได้ไม่ต้องตายอย่างทรมานเสร็จแล้วลูกเต้าก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับพ่อแม่ที่ล้มหายตายจากไปเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นถ้าญาติโยมเข้าใจก็จะได้ผลสมปรารถนาทุกประการมีคนหนึ่งเขาคุ้นเคยกับหลวงพ่อมา30 กว่าปีแล้วไม่เคยนั่งกรรมฐานเลยชวนก็ไม่เอาแต่ว่าหลวงพ่อต้องบังคับเขาเพราะรู้ว่าเขาหมดอายุแล้วต้องตายแน่ๆต้องให้นั่งกรรมฐานมั่งเขาไปโรคปวดหลังทรมานเหลือเกินปวดตอนบ่าย3 โมงเย็นไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเขาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นอะไรนี่หลวงพ่อรู้บ้างไหมหลวงพ่อก็บอกให้มานั่งกรรมฐานเอาเองเสร็จแล้ว คุณสุกฤตเนี่ยเป็นคนจีนไม่เคยนั่งกรรมฐานไม่เคยช่วยตัวเองหลวงพ่อต้องโทรเรียกให้มาต้องการจะช่วยเขาโดยด่วนเพราะว่าลูกสาวเขาจะแต่งงานเดี๋ยวเขาจะตายซะก่อนว่าอย่างนั้นจะไม่ทันเห็นลูกสาวแต่งงานแล้วก็เดือดร้อนด้วยประเพณีจีนถ้าพ่อแม่ตายการแต่งงานต้องหยุดนะหยุดไป3 ปีปัญหาเขาก็คือถ้าเขาตายลูกจะไม่ได้แต่งงาน3 ปีใน3 ปีนี่ผู้ชายเผลอๆไปแต่งกับคนอื่นก็ได้ใครจะไปรู้แน่ผลสุดท้ายเขาก็มาอยู่ปฏิบัติหายสบายเดินได้พอถึงเวลาก็แผ่เมตตาอาการปวดหลังก็หายไปปรากฏว่ากรรมเนี่ยมันแสดงนิมิตออกมาเขาเคยตีแมวหลังหักแถมเลี้ยงนกพิราบอีกตัวหนึ่งเป็นแสนเอาไว้สำหรับแข่งกันไปซื้อมาจากไต้หวันตอนจะตายนี่หลวงพ่อบอกให้เลิกเอาไปปล่อยให้หมดเขาก็บอกปล่อยมันก็ตายงั้นก็เอาไปให้คนที่เขาเลี้ยงไว้จัดการต่อไปนกแข่งราคามันแพงเขาไม่ฆ่ากินหรอกปล่อยตายเองเขาก็จัดการนี่แหละกรรมฐานนั่งกรรมฐานรู้กฎแห่งกรรมได้ว่าตีแมวหลังหักตีตอนบ่าย3 โมงด้วยรู้เวลาด้วยหมอตรวจแล้วไม่มีอะไรตรวจหลายโรงพยาบาลเอาแล้วทำไมปวดไม่เป็นอะไรแล้วทำไมปวดเป็นโรคกรรมหมอตรวจไม่ค่อยเจอเพราะตรวจไม่เจอจะไปรักษาอย่างไรก็รักษาไม่ได้หมอเขาก็บอกหัวใจก็ดีเลือดลมก็ดีความดันก็ดีด้วยทำไมถึงปวดได้ก็ได้แต่ฉีดยากันปวดไว้เท่านั้นเองพอถึง3 โมงเย็นก็ต้องฉีดยา3 โมงเย็นต้องฉีดยาทำไมต้อง3 โมงเย็นตีแมวตอนบ่าย3 โมงตัวเองก็ปวดตอนนั้นชัดเจนละแมวหลังหักแล้วทีนี้ก็สั่นไปสิจนกว่าจะตายก็เลยติดตามมาถึงลูกเต้าแกมือสั่นนะลูกแกมือสั่นเขียนหนังสือไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเลยก็เลยบอกให้ลูกมานั่งกรรมฐานด้วยแผ่เมตตาเขาก็เลยมานั่งกรรมฐานเสร็จแล้วตัวเขากลับไปบ้านแต่งงานลูกสาวเสร็จเรียบร้อยเดินได้อารมณ์ดีใจสบายเพราะได้กรรมฐานไปได้สติได้หนทางไปเหลืออีก3 วันเขาต้องตายแน่เพราะว่าขอเวลาไว้15 วันเท่านั้นเพราะขอต่ออายุเขาแค่15 วันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเขาก็จัดการแบ่งสมบัติให้ลูกไปประกอบอาชีพการงานจัดเสร็จแล้วเขาก็ลาตายมันแน่นหน้าอกแล้วก็แผ่เมตตาให้แมวตอนที่เอาเข้าไปโรงพยาบาลไม่ต้องมีเวทนาเลยพอถึงเวลาเวทนาเขาก็หลับสนิทก็มีคนมารับขึ้นบอช่อฟ้าไปตายอย่างนี้ดีกว่าไปตายโวยวายที่โรงพยาบาลเอาสายโน่นสายนี่เสียบโน่นเสียบนี่ยุ่งไปหมดนี่เขาไม่ต้องหลวงพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาอย่าประมาทในชีวิตของท่านอย่าคิดว่าไม่ตายนะต้องตายแน่คนนี่นะสาวก็ตายได้เด็กก็ตายได้บางคนไม่ทันร้องเลยตายอยู่ในท้องนั่นแหละถ้าไม่คิดหรือคิดไม่ได้ก็ตามใจโยมไม่ว่ากันคนเรามีเวรกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้แค่ไหนแต่ก็ไม่มีอะไรดีเท่าการเจริญกรรมฐานมันดีที่สุดทำให้ลูกดีก็ได้แผ่เมตตาไปคนที่วุ่นวายคือคนขาดสติคนไม่มีสติสัมปชัญญะทำอะไรไม่ได้ผลทำอะไรไม่สำเร็จมันอยู่ตรงนี้คนที่ทำกรรมฐานได้ดูง่ายๆจะเป็นคนมีแต่ความเมตตาและมีแต่ความขยันไม่ขี้เกียจคนทำกรรมฐานไม่ขี้เกียจเข้าตำราอยู่บ้านท่านไม่ดูได้ปั้นวัวปั้นควายตลอดนี่กรรมฐานเสร็จแล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยมันทำให้คนเสียงานนะอโรคยาปรมาราภาคนไหนไม่มีโรคคนนั้นมีลาภถ้า3 วันดี4 วันไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่พักเนี่ยแล้วโยมจะไปหาเงินได้ยังไงเอาแต่เจ็บแต่ป่วยอยู่อย่างนั้นเนี่ยควรจะรีบผวนขวายสร้างความดีตอนไปตายไปเป็นผีจะได้มีสมบัติติดตัวไปมั่งสมบัติที่จะตามเราไปได้ก็มีแต่คุณความดีเท่านั้นข้าวของทรัพย์สินเนี่ยถูกทิ้งไว้บนโลกมนุษย์ทั้งหมดไม่มีใครเอาไปด้วยได้สักคนนะกรรมใดที่ทำไว้ด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาที่เขาจะพาเอาไปได้นี่คำพระท่านว่า